คิดการเปลี่ยนคำนิยามคำว่าการฉีดวัคซีนครบโดสกําลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงคำนิยามให้การฉีดวัคซีนครบโดสต้องหมายถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย กุมสตาร์อาจจะเป็นเพียงแค่แนวคิดนะแต่ว่าหลายประเทศก็เริ่มเดินหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้เรามีตัวอย่างให้เห็นจากประเทศร่ำรวยในแถบยุโรปนะครับอย่างที่คุณวราวิวทย์รายงานไปว่าตอนนี้เผชิญกับการระบาดรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามรณรงค์ให้คนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมคบนิยามของการฉีดวัคซีนครบโดสในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากหลายๆประเทศก็เริ่มให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ภูมิคุ้มกันจากวัััคซีนน2เเเข็มมมมดูหหืือออจะไ่พพยงสรบบก โควิด -19 าสายพันธุ์เดลตา้าอีกต่อไปแล้วนะครับบรรดาประเทศรายได้สูงก็เริ่มพิจารณานิยามของการฉีดวัคซีนครบโดสหรือว่า f u l l y vaccinated กันอีกครั้งหนึ่งย่างแถลงการของนาย,ยกรัฐมนตรีบริสต์จอนสันแห่งสหราชอาณาจักรน่าจะช่วยตอกย้ำแนวคิดนี้ได้ชัดเจนครับ please go and get that third jab because it would be an utter tragedy if after everything we've been through people who had done the right thing by getting double vaccinated ended up becoming seriously ill or even losing their lives because they allowed their immunity to wane by not getting their booster. หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะที่ยุโรปเริ่มนําเอาการฉีดวัคซีนเข็มที่สามมาเป็นส่วนหนึ่งในมาตราการควบคุมโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีตัวอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสตอนนี้เตรียมให้ผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปไปรับวัคซีนเข็ม3ภายในวันที่15ทธันวาคมนี้เพื่อต่ออายุบัตรผ่านวัคซีนครับขณะที่ออสเตรียกําลังเผชิญการระบาดรุนแรงก็กําหนดให้สถานะการฉีดวัคซีนครบโดส มีวันหมดอายุหลังจากได้รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วประมาณ9เดือนนะครับมาตรการของออสเตรียถือว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ประชาชนต้องเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยอัตโนมัติด้วยนอกเหนือจากเทวีบุโรคกับที่อิสราเอลก็สั่งให้ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2นานกว่า6เดือนต้องฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้กรีนพลาส s นะครับ r รีนพ a าสคืออะไรผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะต้องใช้เอกสารนี้เป็นหลักฐานในการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปเนี่ยมีอีกหลายประเทศที่พยายามร้องขอให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุน้นแม้ว่ายังไม่ได้กำหนดเป็นระเบียบชัดเจนก็ตามครับ แต่การเปลี่ยนคำนิยามของการฉีดวัคซีนครบโดสอาจจะไม่ถูกใจบรรดาผู้เที่ยวชาญสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้การพึ่งพาวัคซีนเข็มที่3มันจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัคซีนเข็มแรกให้ประเทศรายได้น้อยด้วยให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับเฉพาะตัวกราฟแท่งสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าสัดส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในประเทศรายได้น้อยแตกต่างจากประเทศรายได้สูงอย่างมีนัยสาคัญนะครับและเรื่องนี้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกก็วิพากษ์วิ No more vaccines should go to countries that have already vaccinated more than 40% of their population until COVAX has the vaccines it needs to help other countries get there too. No more boosters should be administered except to immunocompromised people. Most countries with high vaccine coverage continue to ignore our call. For a global moratorium on boosters at the expense of health workers and vulnerable groups in low income countries who are still waiting for the first dose. มีความคิดเห็นของทูตพิเศษองค์การอนามัยโลกด้านโควิด19นะครับระบุว่าการพึ่งพาวัคซีนของประเทศรายได้สูงมันมีเดิมพันสูงครับเนื่องจากแนวทางนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขที่ไม่เหมาะสมด้วยแต่ว่าสิ่งที่ควรทําก็คือการใส่หน้ากากอนามัยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอ,อนามัยอื่นๆควบคู่กันไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะครับ คำเตือนของบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกอาจจะไม่ได้นําไปสู่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคุณวราวิทย์เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าวัคซีนก็ยังเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ทีนี้การไปบังคับเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่สีเทาเหมือนกันนะครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกก็เคยแสดงความกังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยหรือเปล่าครับกัคบ,บคุณโกมกษัตริย์นะครับ